สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ตัวเลขพลังดวงดาวนะครับโดยวิเคราะห์จากนะครับเลขดาวเจ้าฤกษ์เลขดาวการเงินและดาวโชคลาภครับเป็นหลักวิชาทางโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคลงทุนได้ทั้งหุ้นรอบโลกฮานอยลาวพัฒนารวมถึงรัฐบาลไทยด้วยนะครับก็วันนี้วันจันทร์นะครับก็จะมีหุ้นนะครับเปิดเป็นวันแรกนะครับของสัปดาห์นะครับเป็นต้นเดือนด้วยต่างหากจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีตลาดหุ้นเปิดกันอย่างคึกคักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเคอิจีนฮั่งเส็งเกาหลีไต้หวันนะครับสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะครับรวมถึงหุ้นของไทยเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็ครับมีผังระบบที่ผมให้ลงทุนมาก็คือรูด2ตัวแล้วก็ลงทุนเป็นเซต4เซตรวมทั้งการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเราพัฒนาในรูปแบบใหม่ด้วยนะครับที่เรามาจับวินกัน6ตัวแล้วก็เน้นเลข4ตัวถ้าเลขเข้าทั้ง4ตัวนี้ก็ถูกรางวัลใหญ่เลยแล้วก็ยังมี3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับก็วันนี้เรามาดูตัวเลขของนะครับผังดาวประจำวันกันก่อนวันนี้เลขบนนะครับเป็นสมโนเลขเลขล่างเป็นทริโทเลขดิถีเป็นพยายะกัมมรณะนะครับก็ไปดูความหมายนะครับทริโทก็แปลว่าผู้ขอนะครับดาวเจ้าเลขก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับผังดาววันนี้นะครับดาวเด่นดาวประจำวันดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวการเงินก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวโชคลาภก็จะเป็นนะครับดาวศุกร์เลข6วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกผมก็คำนวณตัวเลขแล้วก็อยากให้เลขไหลยาวๆตั้งแต่นะครับเช้านะครับไปถึงฮานอย VIP เลยนะครับก็อยากให้เลขเป็นเลขชุดเดียวเพราะถ้าเลขมีพลังแล้วเข้าต่อเนื่องเนี่ยเราจะทำกำไรกันได้ง่ายกว่าที่จะสลับเลขไปมานะครับจังหวะดีด้วยที่เลขดาวเจ้าฤกษ์มีพลังนะครับเคียงคู่กับเลขดาวโชคลาภนะครับแล้วเรามาดูเลยนะครับหุ้นรอบโลกเริ่มตั้งแต่เปิดมาตัวแรกเลยนิเคอิครับลาวทีวีจีนหั่งเส็งไต้หวันเกาหลีนะครับยาวไปถึงช่วงบ่ายและช่วงเย็นเลยนะครับก็จะมีลาวสตาร์ไทยเย็นนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นอินเดียแล้วก็จะเป็นหุ้นสิงคโปร์ปิดท้ายนะครับในสายหุ้นตอนมืดหน่อยทุ่ม40ก็จะเป็นอียิปต์นะครับแล้วก็เข้าหมวดฮานอยนะครับทั้ง5ฮานอยรวมถึงอีก1ลาวพัฒนาด้วยหุ้นรอบโลกนะครับรูด96เจาะ93 95 963ตัวนะครับ935กับ936 935กับ936นะครับเข้าบ่อยนะครับ3ตัวก็ติดไปนัวมาสักนิดหนึ่งส่วนฮานอยเนี่ยก็เป็นเลขชุดเดียวกันอย่างที่บอกนะครับหุ้นก็96ฮานอยก็69นะครับเพราะว่าเราเอาเลข6มาเจาะที่ฮานอยแทนนะครับรูด69นะครับเจาะที่63 65แล้วก็69 3ตัวนะครับ635กับ639วันนี้ก็ขอให้เลข6กับเลข9ไหลตลอดทั้งวันเลยนะครับรัวเข้ารัวๆเลยมี2เด้ง3เด้งให้เห็นกันเยอะๆนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับอาจารย์โอให้ฮานอยพิเศษเนี่ยเด่น3กับ2เจาะ22 29 35แล้วก็03ฮานอยปกตินะครับก็อาจารย์โอให้เด่น7กับ4เจาะ5 1 3 2 4 4แล้วก็7 4ฮานอย VIP เด่น9กับ6เจาะ6 0 3 9 1 9แล้วก็3 6ลาวพัฒนานะครับเด่น7กับ3เจาะ7 3 3 2 1 9แล้วก็8 7นะครับครบแล้วผังดาวประจำวันนะครับที่นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมสำหรับวันนี้วันจันทร์ก็ต่อด้วยราวพัฒนาเลยนะครับ
หลังพัฒนานี้ก็จะมีการคำนวณตัวเลขในการเขาเรียกว่าดาวโคจรที่นะครับเนื้อนอกที่จักรราศีแล้วก็ไปดูไส้ในที่ระวังจักรเพื่อจะหาคุณสมบัติดาวแล้วก็มาดูนะครับพลังของดาวว่าได้คะแนนเกรดอะไรแล้วก็ไปจัดลงตามช่องที่เรานะครับได้ให้น้ำหนักดาวเพื่อที่จะไปเน้นการลงทุน3ตัวบนนะครับ3ตัวบนกับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างกันไปดูที่ดาวฤกษ์ยูนะครับเลข0ไปดูที่นะครับเนื้อนอกจากราศีก่อนดาวฤกษ์ยูโคจรอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับคุณสมบัติดาวไม่มีส่วนเนื้อในระหว่างจักรเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับก็ไม่ติดลบแล้วก็ไม่บวกนะครับก็อยู่ตรงกลางก็ให้คะแนนไปที่เกรดพอใช้เกรด B แล้วกันนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับเลข1ที่เนื้อนอกจากราศีเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมในตำแหน่งปะก็คือไม่มั่นคงนะครับไม่มั่นคงแล้วก็ครับไม่มีพลังมากนะครับเพราะว่าก็จะโดนหารสัดส่วนลงไปไปดูไส้ในที่ระวังจักรนะครับก็โคจรไปที่ราศีมีนคุณสมบัติดาวคือตำแหน่งอุดนะครับไส้ในดีก็จริงแต่ไส้นอกเนี่ยโดนหารออกไปทำให้คะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสำหรับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งต่อมาเป็นดาวจันทร์เลขสองนะครับที่เนื้อนอกจากราศีเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีธนูคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับไส้ในที่ระวังจักรเนี่ยโคจรไปที่ราศีมีนได้คุณสมบัติดาวคือเทวีโชคนะครับเทวีโชคนี่ก็รองจากราชาโชคแล้วก็ไม่ติดนิดไม่ติดปะก็ให้นะครับคะแนนเกรด A นะครับคือผ่านเข้ารอบส่วนน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ช่องไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขอื่นๆมาประกอบด้วยนะครับดาวอังคารเลข3เนื้อนอกนะครับจากราศีโคจรไปที่ราศีมังกรสมบัติดาวได้ตำแหน่งอุดกับเนื้อในระวังจากโคจรที่ราศีกรกฎสมบัติดาวได้ตำแหน่งนิดเนี่ยแปลว่านะครับอ่อนค่าด้อยค่านะครับคุณค่ามีน้อยฉะนั้นจากที่คุณสมบัติดาวที่จากราศีเนี่ยนะครับอุดเนี่ยสูงส่งแต่ว่าพอโดนตำแหน่งนิดเนี่ยจะหารลงมาเหลือไม่ถึง 25% ทำให้เลข3ดาวอังคารเนี่ยนะครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับต่อไปดูดาวพุธเลข4นะครับที่จักรราศีเนี่ยนอกเนี่ยโคจรไปที่ราศีมีนได้ตำแหน่งทั้งป่าทั้งนิดเลยนะครับก็หมายถึงว่าทั้งด้อยค่าทั้งอ่อนค่าแล้วก็ไม่มีพลังนะครับก็ไส้ในระหว่างจักรโคจรที่ราศีมังกรไม่มีคุณสมบัติดาวฉะนั้น4ก็นะครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับคะแนนเรียกว่าสอบตกเลยด้วยซ้ำไปดูดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับที่จักรราศีที่โคจรไปที่ราศีเมษได้คุณสมบัติดาวคือราชาโชคนะครับในระหว่างจากไส้ในโคจรที่ราศีกันได้คุณสมบัติดาวปะทำให้โดนหารไปเกินครึ่งราชาโชคโดนหารไปก็เลยเหลือน้อยแล้วมีดาวดวงอื่นๆเนี่ยซึ่งมีพลังหลายดวงแล้วครบ6ดวงแล้วด้วยทำให้ผมต้องจำเป็นต้องถอดเลข5ออกไปนะครับเพราะว่ามีดาวอื่นที่พอวางในตำแหน่งแล้วนะครับก็ครบช่องแล้วนะครับแล้วพฤหัสบดีมาติดตำแหน่งประเนี่ยทำให้คะแนนก็เลยไม่ได้ติดเข้าผ่านเข้ารอบนะครับต่อมาเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับเนื้อนอกจากราศีเนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรได้คุณสมบัติดาวคือเทวีโชคส่วนระหว่างจักรเนี่ยโคจรที่ราศีสิงห์นะครับก็คุณสมบัติดาวก็ไม่มีแต่ว่าเทวีโชคนี่ก็เป็นโชคก้อนใหญ่ฉะนั้นก็ให้เกรด A นะครับต่อมาเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับเนื้อนอกจากราศีเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวเนี่ยไม่มีส่วนในระหว่างจากไส้ในเนี่ยโคจรไปที่ราศีมังกรในตำแหน่งเกษตรเป็นบ้านของนะครับดาวเสาร์และดาวเสาร์ก็นะครับได้ตำแหน่งวันธงชัยด้วยก็ได้เกรด A นะครับผ่านเข้ารอบนะครับต่อมาเป็นเลข8พระราหูนะครับโคจรอยู่ที่ราศีมีนและมีดาวพระเกศเลข9โคจรมา
ในราศีมีนด้วยในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา89อยู่คู่เคียงคู่กันทำให้พระราหูเต็มองค์ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศนะครับส่วนระหว่างจากไส้ในโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาจักรก็ทำให้พลังสูงนะครับคะแนนสูงก็ได้เกรด A ผ่านเข้ารอบไปนะครับดาวพระเกศเลข9คุณสมบัติดาวนะครับก็อยู่ที่นะครับจากราศีได้อยู่ที่ราศีมีนก็ได้ตำแหน่งคุณสมบัติดาวคือราศีพระราหูทรงยศส่วนระหว่างจักรก็เรียกโคจรที่ราศีกุมก็ไม่มีคุณสมบัติดาวแต่ว่าดาวพระเกศเลข9เนี่ยวันนี้นะครับเป็นฤกษ์ทริตโทก็ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ด้วยเหมือนกันนะครับก็ผ่านเข้ารอบไปได้เกรด A เหมือนกันนะครับไปดูผังที่วางเลข6ตัวไว้นะครับช่อง6นะครับนะครับได้เกรด B ก็คือผ่านเกณฑ์แต่ว่าคะแนนก็ไม่ได้โดดเด่นมากเหมือนตัวอื่นผมวางไว้ตัวแรกเลยนะครับช่อง6แล้วต่อมานะครับช่อง5เนี่ยจะเป็นดาวจันทร์เลข2ช่อง4เนี่ยจะเป็นดาวเสาร์เลข7ช่อง3เนี่ยก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9ช่อง2เนี่ยจะเป็นดาวพระราหูเลข8และช่อง1ก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับ4ตัวก็คือ7 9 8 6นะครับ3ตัวหลัง3ตัวบนเนี่ยก็จะเป็น9 8 6 2ตัวบนเนี่ยคือ8 6นะครับ2ตัวล่างก็คือเอาคู่หน้าของเลข4ตัวก็คือ7กับ9นี่ครับ7 9นี่ก็คือเลขที่ออกรัฐบาลเมื่อที่ผ่านมานะครับไปดูตำแหน่งรูดข้างล่างก่อนละกันข้างล่างเนี่ยผมให้รูด9นะครับรูด9ช่วงนี้พระราหูทรงยศเนี่ยเลข8 9มีพลังสูงข้างล่างรูด9นะครับเจาะ92 96 97แล้วก็98นะครับส่วนข้างบนเนี่ยรูด8นะครับรูด8แล้วก็เจาะ82 86 87แล้วก็89ครบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเอา6ตัวเลข6ตัวไปวินจับกันนะครับก็จับไปจับมาก็ยังไม่เยอะมากเหมือนรูดนะถ้ารูด2ตัวนี้ตั้ง76ชุดรูด2ถ้ารูดตัวเดียวก็38แต่ถ้าวินเนี่ยยังเหลือครึ่งๆก็เหลืออีก10ประมาณ10กว่าคู่นะครับเนี่ยนั้นก็โอกาสถูกแล้วก็ยังมีส่วนต่างยังมีแก๊ปได้กำไรกันอยู่วันนี้ก็ขอให้ลาพัฒนาทุกท่านมีโชคเมื่อที่แล้ววิน6ตัวก็เข้านะครับ6 7 7 6นะครับยังเข้าอยู่นะครับลาแต่ต้องวินนะเพราะว่าบางครั้งถ้าจะเจาะ2ตัวบน2ตัวล่างจะให้เป๊ะเลยเนี่ยมันก็ไม่ง่ายต้องอาศัยการจับคู่วินหรือว่าการรูดช่วยด้วยนะครับก็ดูตามผังนะครับวันนี้ข้างล่างรูด9ก็บนรูด8นะครับก็อีก 2-3 วันนะครับผมก็จะจัดนะครับรายการเล็กน้ำพึ่งจากราศีให้แต่ในกลุ่มเนี่ยผมทำผังส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วในสมาชิกกลุ่ม VP จะได้เลขก่อนนะจะได้รีบไปลงทุนคราวแล้วงวด79ก็ส่วนใหญ่ได้เต็มนะครับท่านที่ดูทาง YouTube ไปซื้อวันใกล้ๆหวยออกลอตเตอรี่ออกก็ส่วนมากนะครับได้ไม่เต็มแต่ว่ายังดีหน่อยก็ไม่ถึงกับว่าไม่เปิดรับแต่เลข8หลายตัวปิดรับก็เลข8ดังมากแต่ว่า7 9บางที่ก็นะครับจ่ายครึ่งหรือว่าจ่ายน้อยไม่จ่ายเต็มฉะนั้นในกลุ่ม VP เนี่ยถ้าคุณเข้ากลุ่มเนี่ยตอนนี้ได้เลขกันแล้วเพราะว่า YouTube ก็ต้องรออีกสักพักนึงนะครับเพราะว่าบางคนดูแล้วดูฟรีแล้วก็ยังติยังบ่นยังคอมเมนต์สารพัดเลยผมก็ขออนุญาตจัดให้กับสมาชิกที่เป็น FC ตามเลขผมแบบตัวจริงเสียงจริงไม่บ่นไม่พอแถมรวยกันอีกนะครับงวดก่อนนู้น295เต็มๆ95 2ตัวแล้วงวดล่าสุดจะมี79อีกเลขทีเด็ดอยู่ที่พลังดาว6ชุดครับพอเข้าก่อนในพลังดาวก็เข้า85นะครับแล้วก็เข้า95แล้วก็ตามมา79นะครับมี6คู่เองแล้วก็อยู่ในผังนี้ด้วยซึ่งทีเด็ดผมก็คิดว่าจะอยู่ใน6คู่นี้แหละแล้วก็ยังมีผังเลขนำโชคจากราศีที่วางตำแหน่งข้างบนข้างล่างไว้ให้พร้อมเลขเด่นด้วยสนใจติดต่อเข้ากลุ่มเดือนมีนาได้เลยนะนะครับแอดไลน์ไปที่ call center เข้ากลุ่มรัฐบาลส่วนรายวันไม่ต้องพูดถึงหาค่ากับค่าวันได้ทุกวันเราผมวางผังดาวใน YouTube ก็จริงเนี่ยแต่ว่าในความเป็นพิเศษของในกลุ่ม VIP รายวันเนี่ยจะละเอียดกว่าเยอะอย่างเช่นผมมียามที่น่าลงทุนนะครับผมมีผังปึกเงิน5ดาวให้ด้วยว่าช่วงไหนควรจะลงทุนมากลงทุนน้อยนะครับก็เข้ากลุ่มก็คุ้มค่าแน่นอนนะวันค่ากาแฟแก้วหนึ่งต่อวันแล้วบางวันนี้ได้500,000นึงก็ยิ่งกว่าค่ากาแฟ10แก้วอีก
นะครับไม่งั้นสมาชิกคงไม่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นทุกเดือนเพราะว่าสมาชิกเก่าได้เงินแล้วก็ต่อสมาชิกส่วนสมาชิกใหม่ลองเข้ามาดูพอได้เงินก็ต่อสมาชิกสมาชิกนะครับเปิดมา 3-4 เดือนแล้วตั้งแต่ปลายปี66นะอันนี้เข้าเดือนมีนาแล้วนะครับประมาณ 4-5 เดือนนี้ก็เวิร์คนะครับไม่งั้นกลุ่มก็คงจะมีแต่น้อยลงน้อยลงนะครับตอนนี้มีแต่เพิ่มขึ้นนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์โดยเฉพาะรัฐบาลแก้การซื้อเลขอั้นแก้ปัญหาการซื้อเลขไม่เต็มได้ดีมากเลยเพราะว่าคุณจะได้เลขก่อนคนอื่นแน่นอนเพราะว่าหวยออกปุ๊บผมโพสต์ผังตัวเลขให้ในกลุ่มเลยส่วนการจัดรายการเนี่ยช่วงหลังบางทีก็อาจจะจัดช้านิดนึงเพราะให้เลขแล้วคุณก็ไปต้องรอเลขจากนะครับ3เจ้าแม่กับ1อาจารย์นะครับที่นะครับตอนนี้ก็ยังต้องเขาเรียกว่าให้กำลังใจกันเยอะๆนิดนึงเลขมีเข้ามีหลุดนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันฉะนั้นท่านก็ต้องรอดูว่าทั้งเลขทูบทั้งเลขปิงปองนะครับทั้งเลขที่ปล่อยมาในโพยเนี่ยมีเลขอะไรบ้างว่าคุณจะได้เลขครบเนี่ยเลขก็อั้นไปแล้วนะครับเพราะว่าชูป้ายกันทีหนึ่งเจ้ามือก็อั้นกันทีหนึ่งสามคนชูกันสามคนก็อั้นกันไม่รู้กี่เลขนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเรารอเลขอ่ะเลขที่เราจะซื้อบางทีมันก็ซื้อไม่ได้ซื้อได้ราคาจาก90ก็จะเหลือ30เหลือ25นะมันไม่คุ้มนะครับฉะนั้นก็เข้ากลุ่ม VP ก็จะได้เลขใครที่เชื่อมั่นเลขผมที่เข้ามาต่อเนื่องรัวๆตั้งแต่ปลายปีแล้วตั้งแต่เดือนธันวาแล้วอ่ะนะคนเล่นก็จะรู้ดีนะครับเราไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องโฆษณาด้วยเราอาศัย FC เราที่ตามแล้วได้เงินเขาก็จะตามไปเรื่อยๆคนมันจะเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้การตลาดการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับสนใจก็เข้ากลุ่มช่วงนี้ก็นะครับผมก็ไหว้พระเราหูทรงยศให้หลายๆท่านทุกท่านก็เป๊ะปังกันแล้วก็งวดวันที่16มีนาเนี่ยผมมั่นใจนะของผมก็ยังมี8มี9เหมือนเดิมยังรัวๆอยู่ท่านจะให้ลูกโชครอไปอีกหลายงวดนะครับผมบอกเลยนะผมจะให้ยาวๆไปจนกว่าท่านจะหลุดแต่ท่านก็ยังไม่หลุดง่ายๆหรอกเพราะท่านก็จะให้โชคสมาชิกที่มีความศรัทธาสนใจใครที่มีใครแล้ว79ก็ไม่ซื้อนะครับไม่มีดวงไม่มีอะไรเลยขนาดวงกลมแล้วทำสารพัดให้แล้วท่านก็ยังไม่ถูกผมว่าถ้าท่านจะเสี่ยงโชคเนี่ยท่านต้องบูชาองค์เทพเกี่ยวกับโชคลาภไปบ้างก็ดีนะเพราะดวงจุดดวงจู๋ดวงไม่มีเลยเนี่ยได้แต่โทษได้แต่บ่นพึมพำมันไม่เกิดประโยชน์นะครับบางทีบอกว่าไม่มีงบนะครับที่จะทำบุญที่จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีของไหว้ของค่าครูของดำแต่ท่านมีเงินลงทุนซื้อหวยกันทุกงวดนะอันเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองเห็นนะครับฉะนั้นบางคนก็ผัดเดี๋ยวมีเดี๋ยวได้เดี๋ยวถูกแล้วค่อยทำท่านก็คงผัดคุณเหมือนกันว่างั้นเดี๋ยวนะครับคุณทำบุญก่อนฉันจะให้คุณถูกอันนี้ในความคิดผมก็คิดว่ามันก็คิดได้นะครับนะการให้ก่อนการเป็นผู้ให้เนี่ยยิ่งให้มันก็ยิ่งได้การทำบุญเนี่ยไม่ได้บอกว่าทำบุญแล้วมันจะทำให้ถูกหวยทำอะไรเพื่อหวังผลตอบแทนแต่บางทีแล้วเนี่ยยิ่งไม่ทำมันไม่ยิ่งแย่กว่าเหรอนะครับก็สนใจนะครับใครมีความเชื่อความศรัทธาเขาแล้วถูก2งวดติดเนี่ยมีคนฝากผมไหว้ทุกอาทิตย์เลยนะครับคุณจะฝากต่อเนื่องก็ไม่ได้แปลกอะไรคุณได้มาเป็นหมื่นค่าไหว้ครูค่าของไหว้589บาทสนใจที่จะติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วถ้าใครเป็น FC เป็นนะครับคนที่มีความศรัทธาสุดๆก็แนะนำนะครับให้เช่าพระราหูทรงยศนะครับมีพระราหูเต็มองค์มีมังกรมีเหรียญตามกำลังพระราหู12เหรียญเนี่ยไปบูชานะครับก็ชุดละ789บาทรวมทั้งนะครับการฝากชื่อไหว้การทำพิธีอยู่ในราคาเลขมงคลนี้ละ789นะครับซึ่ง7989นี่เคยออกมาแล้วหรือจะ78แต่ผมคิดว่ามีโอกาสออกซ้ำเพราะ79ก่อนหน้านั้นก็เคยออกไปแล้วแล้วก็ออกอีกก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยว89ก็มาอีก89988นะครับ78เดี๋ยวก็ต้องมาครบนะครับยังไงก็ถ้ามีความศรัทธาก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับจะได้ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ที่อยู่กับเบอร์โทรด้วยนะครับเพราะว่าผมจะต้องส่งของมงคลกลับไปให้นะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับจะเช่ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคหรือจะสั่งนะครับสร้อยข้อมือหิน85
รวมถึงหนังสือรัฐบาลไทยตอนนี้ก็นะครับปล่อยได้ทุกงวดเลยเพราะเลขเข้าตลอดนะครับแล้วผมก็ยังมีราคาพิเศษลดโปรโมชั่นให้อีก 1,000 บาทจะได้ร่วมทำบุญกันนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับรวมทั้งท่านที่สนใจจะให้ผมเช็คดวงชะตาแล้วก็จัดเบอร์การเงินโชคลาภให้นะครับบางทีเรื่องของเลขพลังเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันก็อาจจะเสริมจะดึงดูดเรื่องของการเงินและโชคลาภให้เรานะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีตั้งแต่หุ้นรอบโลกฮานอยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมาชิกใหม่ก็กดติดตามนะครับกด Subscribe เพราะว่ามีเขาเรียกว่าคลิปใหม่ๆที่กำลังจะออกมาเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดไม่ตกหล่นเพราะบางทีถ้าคลิปออกมาติดต่อกันมากๆเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็กดติดตามไว้เขาจะได้แจ้งเตือนมีเมสเซจมีข้อความขึ้นมาว่ามีคลิปใหม่อะไรนะครับออกตอนนี้เราจะได้เห็นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามากันเยอะเลยให้จัดคลิปนะครับเร็วเหมือนเดิมเดี๋ยวขอเวลาอีกวัน2วันผมจะจัดให้เพราะว่าช่วงนี้ผมมีทำพิธีไหว้พระราหูทรงยศเดี๋ยวไม่เกิน 2-3 วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดตัวเลขนำโชคจากราศีแล้วก็มีเลขดับให้เหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยก็นะครับถ้าเลขดับจริงเราก็ไปประหยัดเงินได้เยอะก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเลขไม่ดับและเลขเด่นไม่มามันก็ไม่มีใครถูกหรอกครับแต่ถ้าเลขดับไม่มาแล้วเลขเด่นมานะนอกจากประหยัดเงินแล้วมันก็ไปเข้าเลขเด่นมันก็ถูกอีกเล่นหวยไม่มี2 อย่างถูกกับไม่ถูกมันไม่มีมากกว่านี้นะฮะถูกตัวเดียวถูกครึ่งนึงได้ครึ่งเสียครึ่งเป็นไปไม่ได้ถึงคุณวิ่งยังไงนะแต่ว่าเขาก็ไปกิน2ตัวคุณอยู่ดีกิน3ตัวคุณอีกฉะนั้นบางทีวิ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยวิ่งกันเพราะว่ามันได้น้อยนะ1ต่อ3 1ต่อ3กับ1ต่อ4นะครับฉะนั้นมันก็คนก็เล่นติดปลายนวมไว้อย่างนั้นนะแต่ก็จะไปเน้น2ตัว3ตัวบางคนก็ไปจับคู่วินกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับสำหรับวันนี้นะครับส่วนวันที่16มีนาอีกนานอีก12วันก็ดูกันยาวๆนะครับก็ขอบทุกคนนะครับทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูผลกันว่าลาพัฒนาวันนี้เป๊ะปังแค่ไหนแล้วก็จะได้ตามกันต่อนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้มีโชคดีนะครับสวัสดีครับ